ไปดูสถานการณ์ที่ถือว่าช็อกตลาดการเงินของโลกนั่นก็คือท่าทีของธนาคารกลางญี่ปุ่นครับหลังจากที่ผู้ว่าการของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ออกมาพูดกับทั้งโลกว่าณตอนนี้มาตรการในการไปควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาวน่าจะหมดลงแล้วนะครับสำหรับกรณีของ YCC หรือว่า Yield Curve Control ส่งผลกระทบค่อนข้างชัดเจนทีเดียวกับเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นและตลาดหุ้นของญี่ปุ่นครับเรื่องนี้ทางฮารุฮิโกะคุโรดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นบอกว่าณตอนนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปล่อยให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว10ปีของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นได้จากเดิมกดเอาไว้ที่ 0.25% ณตอนที่ประกาศขยับขึ้นไปนะครับไปถึง 0.46% กรอบเขาไม่เกิน 0.5% ไล่เรียงคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเจอกับภาวะเงินฝืดมาต่อเนื่องยาวนานแล้วตลอดช่วงการทำงานของนายคุโรดะที่เป็นกัฟเวอร์เนอร์หรือว่าเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของญี่ปุ่นนั้นพยายามใช้มาตรการทางการเงินแบบพิเศษมาโดยตลอดเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ใกล้เคียงกับ 0% ณปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของญี่ปุ่นอยู่ที่ -0.1% นั่นคือผลที่มีกับดอกเบี้ยระยะสั้นทีนี้วิธีกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรูปแบบนึงก็คือดอกเบี้ยระยะยาวเขาใช้วิธี Yield Curve Control หรือว่าการควบคุมอัตราเส้นผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว10ปีครับโดยที่ทำให้ต้นทุนทางการเงินของภาคเอกชนมันนิ่งแล้วการปล่อยกู้ยืมง่ายมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ประกาศออกมาครับเงินเยนตอนแรกอยู่ที่ 137.16 เยนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแข็งโป๊กขึ้นไปเลยครับเป็น132เยนแล้วค่อยๆขยับปรับลงมาครับเป็น132เยนปลายๆครับถือว่าเป็นการแข่งข้าที่ช็อกตลาดทีเดียวขณะเดียวกันครับหุ้นกลุ่มธนาคารของญี่ปุ่นก็ดูดีขึ้นปรับเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าแนวโน้มของ earning หรือว่ารายได้เพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันตลาดโดยภาพรวมของตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ปรับลดลงครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบคือเมื่อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพันธบัตรระยะยาวของธนาคารกลางพันธบัตรของรัฐบาลนั้นๆปรับเพิ่มอัตราผลตอบแทนสิ่งที่มีผลต่อก็คือความน่าลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นอย่างกลุ่มหุ้นก็ดูมีเสน่ห์น้อยลงดังนั้นตลาดหุ้นของญี่ปุ่นทั้งตลาดปรับลดลงแต่หุ้นกลุ่มธนาคารดูดีขึ้นนะครับสิ่งนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่ามาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจขนานแรงของญี่ปุ่นเพื่อที่จะสู้กับเงินฝืดอาจจะมาถึงจุดนึงที่จะต้องดำเนินนโยบายเป็นปกติหรือว่า normalization แล้วนะครับและนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าเป็นไปได้นะครับที่การประกาศปรับเรื่องของ YCC หรือว่า Yield Curve Control ในปีนี้จะเป็นการปูทางไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของญี่ปุ่นในปีหน้าหรือว่าปี2023สิ่งนี้ส่งผลกระทบค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับหนึ่งในเขตเศรษฐกิจหลักรวมถึงค่าเงินหลักอย่างเยนที่จะมีผลกับตลาดการเงินการลงทุนแต่ว่าค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับสำหรับตลาดการเงินของญี่ปุ่นว่านับจากนี้มาตรการในการอัดฉีดมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดแรงนั้นอาจจะหมดบทบาทหมดหน้าที่ของมันลงแล้วครับคุณผู้ชมคุณชวีรัตน์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ